ไรเดอร์นะครับมันอิสระก็จริงแต่เวลาเราเปิดรับงานปุ๊บอะความอิสระมันไม่เต็มร้อยมันเหมือนจะเกือบหายไปชื่ออัฐพลนะครับหรือ M นะครับผมปัจจุบันนะครับขับรถมาได้กับแกร็บนะครับประมาณ3ปีกว่านะครับเกือบ4ปีช่วงตกงานก็จะมาวิ่งประจำแต่ถ้าช่วงได้งานประจำปุ๊บผมก็จะวิ่งพาร์ทไทม์แทบทุกวันครับเสาร์อาทิตย์ผมวิ่งประจำครับวิ่งตั้งแต่ช่วงประมาณ11โมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับผมถึงประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งครับผมตกวันละ8ชั่วโมงตอนช่วงแรกๆที่ผมไปวิ่งเขาจะมีประกันราคาค่ารอบคือรอบนึงขี้หมูขี้หมาเลยนะครับเขาให้เลยประกันราคาอยู่ที่70บาทบ้าง90บาทบ้างแล้วแต่โปรโมชั่นส่งใกล้ไกลส่งใกล้ขนาดไหนก็เริ่มต้นที่เท่านั้นณปัจจุบันนี้ค่ารอบเขาจะอยู่ขั้นพื้นฐานเลย37 38 40ยังไม่รวมหักค่ามันมีค่าเหมือนค่าคอมมิชชั่นอะไรของเขาเนี่ยครับที่หักเข้าแอปพลิเคชันผมก็ตามตอนนี้ผมก็ไม่ไหวนะครับแต่ถ้าประคองอยู่อย่างนี้ได้แล้วไม่มีการลดเนี่ยมันก็ยังพอคุยกันได้ต่างจังหวัดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระบบเขาสแกนยังไงก็คือเขาให้ค่ารอบแค่15บาทเวลามีคำถามไปในหน้า Facebook หน้าเพจหน้าสื่อออนไลน์ต่างๆคำตอบตรงนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับกลับมาว่าทำไมค่ารอบถึงต่างกันเยอะมากครับระบบงานจ่ายงานเนี่ยตอนนี้คือมันยังไม่เสถียรพอครับผมเราก็เลยยังระบุไม่ได้ว่าวันหนึ่งจะได้สักกี่บาททุกวันนี้ไม่มีใครรู้ครับระบบเขาเลือกจากอะไรคืออยู่ดีจะวิ่งงานจะโยนงานเข้ามาหาใครก็เข้าเลยอะไรเงี้ยบางทีวันหนึ่งวิ่งโยนให้แต่คนซ้ำๆก็มีอันนี้รับงานอย่างที่ส่ง2จุดงานแบ็คคืองานซ้อนนะครับรับงานซ้อนที่ลูกค้าออกมาโจมตีกันเองว่ารอนานกว่าปกติหน้าแอปลูกค้าขึ้นมาบ้างว่าทำไมไปส่งที่นู่นก่อนส่งที่นี่ก่อนอะไรประมาณนี้ครับแล้วบางทีแบบเราตั้งใจจะปิดงานแบ๊ดเลยรับปุ๊บกำลังจะปิดเลยปุ๊บกดยังไม่ทันเลยพี่ยังไม่ทันจิ้มมันเด้งเข้ามาปุ๊บบางทีกดยกเลิกปุ๊บมันก็เด้งสวนเข้ามาอีกรอบนึงก็มีใช่มันเป็นอย่างเงี้ยคือบางคนก็ดราม่าเข้ามาเยอะนะครับเวลาเรามีการโพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าทำไมไม่ปิดล่ะทำไมไม่ปิดรับงานแรกแล้วปิดบางทีเราปิดไม่ทันจริงๆครับมีโบนัสคือเรียกโบนัสอินเซนทีฟคือเป็นโบนัสพิเศษของในแต่ละรอบจะมีเหมือนว่าจำนวนเพชรนะครับเป็นจำนวนเพชรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาจะมีเป็นช่วงเวลาช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นอ่ะอย่างละ3ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเงี้ยช่วงนั้นน่ะจะเป็นการกบเพชรคือเพชรโบนัสเนี่ยเขาจะให้เยอะกว่าเวลาปกติช่วงนั้นน่ะเราจะไม่ห่วงเรื่องกินข้าวกันเลยจังหวะช่วงไหนงานเนี่ยน่าจะเงียบหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็จะหาร้านกินข้างทางใกล้ๆเดิมหมูสับกับหอมแดงมันจะคิดเปอร์เซ็นต์ว่าเราวิ่งรับงานกี่เปอร์เซ็นต์ยกเลิกงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงคือสมมติเรายกเลิกงาน1งานไปอย่างเงี้ยเราต้องวิ่งซ่อมอีก10เลยเปอร์เซ็นต์มันถึงจะได้กลับมาสมมติเขาตั้งมา 75% ขึ้นไปถึงจะได้โบนัสตรงนี้แต่ดาวยังได้ขึ้นปกติแต่ถ้าเราเปอร์เซ็นต์เราไม่ผ่านเราก็ไม่ได้ดาวอยู่ดีสมมติเราวิ่งได้500ดาวอย่างเงี้ย300ดาวอย่างเงี้ยเราได้ทุกหลุมแล้วคือเค้าเรียกเป็นหลุมนะครับได้โบนัสขั้นสูงสุดแล้วแต่เปอร์เซ็นต์การรับงานอย่างเงี้ยเราไม่ถึงเราก็ไม่ได้เราไม่ได้โบนัสตรงนั้นกฎเกณฑ์ตรงนี้ที่เขาตั้งมาเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าเขาจะวันนี้เขาจะตั้งกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาอยู่ดีเขาพูดพลาดขึ้นมาเลยเราก็ต้องทำตามถ้าเราทำตามไม่ได้ปุ๊บมันก็อยู่ที่ระบบว่าเราก็ไม่ได้คะแนนตรงที่เขาตั้งกำหนดมาเขาไม่เคยลงมาถามพวกเราว่าแบบนี้เราทำได้ไหมหน้างานจริงๆอ่ะมันปฏิบัติไม่ได้แต่ในขั้นตอนระบบเขาอาจจะทำได้
ในภาพรวมของด้านบนเขานะครับแต่เรื่องปฏิบัติหน้างานจริงๆอ่ะอาจจะเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ผมไม่ทราบเลยผมก็เพิ่งมาเหมือนกันมีลูกค้าเขาโทรมาว่าให้เขาฝากซื้อน้ำแข็งให้หน่อยเดี๋ยวผมก็ดูก่อนละครับว่าทางผ่านมีร้านน้ำแข็งไหมถ้ามีผมก็อาจจะแวะซื้อเขาอันนี้เป็นความสมัครใจระหว่างเรากับลูกค้าครับแต่บริษัทไม่มีนโยบายฝากซื้อของอยู่แล้วแต่ทางบริษัทก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องรับผิดชอบในตัวสินค้านอกรายการเอาเองแต่มันก็มีประเด็นว่าถ้าลูกค้าฝากซื้อของแล้วเราปฏิเสธก็อาจจะเป็นไปได้ในการที่ลูกค้าไม่พอใจแล้วก็ให้ดาวเราน้อยลงเพราะความไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับการให้ดาวไม่คือลูกค้าเขามีสิทธิ์ให้ของเขาอยู่แล้วว่าการประกันดีไม่ดีแต่เรื่องการปิดระบบเนี่ยหรือการแบนอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ทางบริษัทพิจารณานิดนึงคือการโทรมาสอบถามเอาหลักฐานแน่ๆจริงคือฟังทั้งสองฝ่ายก่อนฟังทั้งลูกค้าแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์ไปเจอส่งอาหารกับคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันอย่างเงี้ยมีนะครับเคยเจอผมไม่เคยแต่คนอื่นเจอแบบว่าไปเจอโจทย์เก่าแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บให้1ดาวด้วยความหมั่นไส้ก็มีแต่ทางบริษัทก็อาจจะไม่มีการสอบถามเข้ามาว่าเกิดปัญหาอะไรทำไมถึงให้1ดาวนะครับผมประมาณนี้แล้วก็คือพอให้1ดาวมาปุ๊บครั้ง2ครั้ง3ครั้งปุ๊บอาจจะเกิดการแบนได้การปิดระบบได้แล้วก็เราต้องไปยื่นเรื่องอุทธรณ์อีกอย่างนู้นอย่างนี้มันเสียเวลาครับโดยที่บางครั้งเราไม่ผิดแต่ครั้งไหนที่เราผิดเราก็ต้องยอมรับไปกราบนิมนต์พระครูพิทักษ์พัฒนานุกิจนะครับรองเจ้าคณะแขวงสายไหมน้องเราไปส่งงานเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้จะกลับมารอที่จุดเดิมเพื่อที่จะรองานน้องในกลุ่มไลน์มาบอกว่าพี่ใครว่างบ้างไปดูแคทหน่อยแคทรถชนแต่พอเราไปถึงจุดเกิดเหตุอะเราเห็นรถแล้วแหละเพราะว่าเราไปจอดข้างหลังอ่ะเราเห็นรถแล้วว่าเนี่ยรถน้องเราแต่คือเดินผ่านไปอีกนิดนึงอ่ะน้องนอนอยู่หน้ารถอ่ะแล้วสภาพน้องอ่ะเราเข้าซุดตรงนั้นเลยช่วงเที่ยงถึงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยอุบัติเหตุของแก๊ปจะเยอะมากยัน2ทุ่มอะไรประมาณนี้ครับจะเยอะมากเพราะช่วงนั้นอ่ะก็เข้าใจครับว่าเขาต้องทำรอบเพื่อเก็บเพชรที่อย่างที่เคยได้ฟังเรื่องเพชรเรื่องโบนัสเขาจะเก็บช่วงนั้นเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงกอบโกยที่เพชรจะได้ยอดสูงแล้วอุบัติเหตุมันก็จะเกิดช่วงนั้นบ่อยเรื่องประกันนะครับคือบริษัทเขาก็มีประกันให้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาจะมีประกันให้ต่อเมื่อเรากดรับงานระหว่างเราไปส่งถึงลูกค้าถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยปิดรับงานปุ๊บก็ประกันเขาก็จะไม่ครอบคลุมแต่เมื่อนานที่เราออกไปเรียกร้องกันเขาก็ยืดระยะเวลาการคุ้มครองให้ก็อยู่ที่ตั้งแต่เปิดงานออกจากบ้านเลยเนี่ยอย่างผมขับสตาร์ทออกไปเนี่ยผมเปิดหน้าแอปไว้ปุ๊บเขาก็คุ้มครองเลยจนเราส่งงานตัวสุดท้ายของเราคิดว่าพอแล้วเราก็ปิดพอปิดปุ๊บเขาให้ยืดเวลาให้อีกครึ่งชั่วโมงหลังจากปิดแอปเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเขาคุ้มครองประกันตัวนี้อยู่ถามว่าโอเคไหมมันโอเคนะระดับที่เขายืดระยะเวลาคุ้มครองให้แต่มันไม่โอเคตรงที่ว่าทำไมเราต้องสำรองจ่ายแค่ตรงนั้นเองครับเพราะพาร์ทเนอร์มันก็อย่างที่ว่าพี่มันหาเช้ากินข้ามมันไม่มีเงินก้อนไปจ่ายเขาแน่นอนบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาจ้างเป็นไม่ใช่พนักงานเขาเรียกพาร์ทเนอร์ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์เดียวกันก็เรียกว่า independent contractor คือว่าผู้สัญญาที่เป็นอิสระตอนนี้พาร์ทเนอร์ทุกคนอะในกระทรวงแรงงานหรือกฎหมายที่เราเคยไปคุยอะคือมันยังไม่ครอบคลุมชัดเจนนะครับในด้านกฎหมายว่าคำว่าพาร์ทเนอร์มันครอบคลุมถึงแบบไหนบ้างถ้าพาร์ทเนอร์เนี่ยถ้าเป็นไงสละสมมุตินะครับพาร์ทเนอร์ถ้าตีความหมายเป็นพนักงานสละก็ไม่สมควรที่จะบังคับให้เราต้องซื้อก่อนเข้างานซื้อเสื้อซื้อกระเป๋าด้วยเงินของตัวเราเองก่อนเข้างานแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่คือเขาบังคับเราทุกอย่างแทบทุกอย่างเลยครับศาลสเปนเนี่ยตัดสินว่าคนขับรถของบริษัทดีลิเวอรูเนี่ยไม่ใช่พาร์ทเนอร์ไม่ใช่อินดีเพนเดนต์คอนแทคเตอร์แต่ว่าเป็นลูกจ้างโดยให้เหตุผลว่าคนงานเนี่ยทำงานตามขั้นตอนจบงานถ่ายรูปได้รับค่าจ้างจากแอปพลิเคชันซึ่งเป็นนายจ้างอันที่สองคือว่าองค์กรแรงงานของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เอา
เอาเคสเนี่ยไปฟ้องเช่นกันก็ตัดสินเหมือนกันว่าเป็นลูกจ้างซึ่งในส่วนนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วก็ยังคือได้มีการยกร่างคณะทำงานนะคะเพื่อศึกษารูปแบบการจ้างงานภายใต้เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มนี้นะคะเพราะว่าเราในบางส่วนอาจจะมันชี้ชัดเจนไปไม่ได้ว่าเป็นลูกจ้างภายใต้กฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541หรือเปล่าตัวของพนักงานสามารถที่จะไปรับงานอื่นนอกจากบริษัทแพลตฟอร์มเดียวในคำจำกัดความของลูกจ้างก็เลยยังไม่ชัดเจนกังวลไหมครับว่าช่วงที่กำลังพัฒนาแล้วความใหม่คุ้มเครือเนี่ยจะเป็นการเปิดทางให้บริษัทแพลตฟอร์มเอาเปรียบลูกจ้างในช่วงระหว่างนี้ครับไม่หรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่ตัวบริษัทแพลตฟอร์มอ่ะเวลาตอนที่ตัวไรเดอร์จะสมัครเข้าทำงานก็มีการประกาศโดยมีข้อตกลงร่วมกันอยู่แล้วถ้าหากว่าทางไรเดอร์เนี่ยเห็นว่านายจ้างแบบไม่เป็นธรรมถ้าเขาไม่ประสงค์จะทำงานกับบริษัทแพลตฟอร์มก็ลาออกหรือว่าไม่เข้าลงระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบริษัทแพลตฟอร์มก็ไม่ได้บังคับอยู่แล้วมันเป็นการตกลงทำงานโดยที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันพื้นฐานเนี่ยความอิสระมันมีประโยชน์อะไรครับมันมีประโยชน์ในแง่ทำให้เราจิตใจปลอดโปร่งความอิสระแต่การทำงานด้วยความเร่งรีบเนี่ยมันเป็นเทนชันเป็นความเครียดรอออเดอร์มีคนรออยู่10คนเงี้ยแล้วก็ต้องรีบขับไปส่งเนี่ยคราวนี้ถึงจะเป็นอิสระนะก็ถูกลบล้างด้วยความเครียดแล้วก็ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเนี่ยมันก็สะท้อนว่าความเป็นอิสระมันไม่ได้ทำให้เราทำงานน้อยลงความอิสระแต่เราทำงานมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความเป็นอิสระในความหมายที่มนุษย์เนี่ยต้องการความเป็นอิสระเด็กๆก็มีพี่แต่พอโตขึ้นมาปุ๊บมันความฝันมันก็เรื่องการทำงานเรื่องอะไรมันจบไปเพราะมันมีลูกมีอะไรแล้วมันก็ตอนนี้คือความฝันจริงๆคือว่าของวัยโตอยากดำรงชีวิตมีเงินเก็บแค่นี้ครับพี่อาชีพอะไรก็ได้ที่มันทำแล้วมันได้เงินพอเลี้ยงครอบครัวได้มันก็เลยพอตอนนี้เริ่มโตมีลูกแล้วทุกอย่างมันคิดได้หมดก็อยากมีความฝันที่ว่าให้ครอบครัวมันคงแค่นั้นเอง